สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ช่องเชฟเพย์ครับวันนี้เราจะมาทำกับดักตอนนี้กันนะครับเดี๋ยวพี่ต้ายังไม่รู้ชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวเรากับดักดักไก่กับดักดักไก่ชีฟจะดักไก่ใช่ไหมใช่ดักไก่ใช่ไหมครับสองอันครับจะดักไก่ใช่ไหมครับครับลุยทำแบบไหนรอบวงกลมนี้เยอะระวังระวังขาน้องเนี่ยเชฟมาอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังพ่อหลังพี่ชีนเอออยู่หลังพ่อเนี่ยเหลือดุนเอออยู่ตรงนั้นแหละเออพอยังยังเนี่ยมันมีไม้ด้วยเล่นจับต้องระวังนะครับใช่ลากอีกนิดนึงเลยเราต้องทำให้มันลึกๆขุดให้ดินมันอ้อมๆนี่ค่ะพ่อเก็บแล้วเก็บอ้อมได้อีกจอบหนึ่งพอดีเฮ้ยอ้อมยังอ้อมแล้วขนดินออกแล้วเราก็จะเอาไม้มาทำแบบนี้เพื่อพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพี่เชนเดี๋ยวพี่เชนทำให้ดูลูกพี่เชนจะดักไก่แบบไหนเดี๋ยวน้องช่วยเลี้ยงเชฟเลี้ยงไม่เป็นเดี๋ยวพ่อน้องเดี๋ยวน้องช่วยเลี้ยงหนูเอาไม้ส่งให้พี่เชนก็ได้เชฟน่ะไม้ฝูงไม่เพียงห้าไม้ส่งให้น้องหนึ่งสองสามสี่อันนี้สี่อันเรียงแนวแบบนี้อึ๊บหนึ่งสองสามสี่แล้วอีกอันสี่ครั้งเก็บไม้ก่อนนี่ล่ะหนึ่งก็สองสามแล้วเราจะเอาใบไม้มา29อันเออมี29ใบก็ติดตามรู้นี่ใบจะครบนี่ก็ได้ใช่ติดได้หรอมันต้องใบใหญ่9อันถ้าใบใหญ่9อันเออเชฟเอามาทั้งก้านเลยลูกก้านเดี๋ยวพ่อเด็ดให้นี่ไปเอาเย้โอ้อยากกินตะขบเอาโอ้มีลูกแดงด้วยพ่อไหนมีลูกตะขบกินเลยนะตะขบกินได้ครับกินเลยให้เชฟด้วยตะขบนะเออโหกินตะขบนะครับนี่คนกรุงเทพกินเป็นไหมเนาะกินตะขบนะพี่เชฟเปลือกมันออกด้วยนะเชฟนี่เราเรียกเม็ดตะครบกินได้นะครับเปลือกมันออกด้วยนะเม็ดตะครบหวานไหมอร่อยหวานใส่เป็นก้านเลยลูกก้านเลยเหรออืมบังหมดนั่นแหละเออแล้วตอนนี้ดักไงต่อเอาอีกไหมมันยังไม่ปิดพอเลยนี่เราเจอตะครบอีกแล้วเย้เอาสีแดงเอาสีแดงสีแดงตะครบสีแดงอันนี้คือสุกครับนี่อันนี้ให้เชฟอาปากป้าเดี๋ยวพ่อป้อนเอาก้านออกด้วยนะลูกโอ้เราจะว่าอะไรตะครบตะครบอันนี้จะขมไม่ใหญ่อ่ะสองใบพอแล้ว
อันนี้วางทรายเหลืออะไรอีกอ่ะโอ้วางข้าวสารโปรยๆตรงนี้แล้วไก่จะไม่จิกแล้วไก่ก็จะตกลองดูสิอันนี้วิธีแรกนี่ใช่เขาไปเอาข้าวสารก่อนเราไปเอาข้าวสารก่อนครับให้ไก่มันมากินตามใจมันเรียกมันด้วยวะกู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 ไก่ตัวหนักๆเลยนะไก่ตัวไหนจะตกไก่ตัวไหนจะตกเราดูกันเลยครับเราต้องขุดเยอะๆลึกกว่านี้ตามจริงเอาไก่มันไม่กล้าเดี๋ยวปล่อยมันดูก่อนตัวไหนจะตกไก่นึกว่าเตะกับดักต้องไก่งวงไปยืนตรงกลางเราดูตัวไหนจะตกพอไหวตัวเหลืองมาตกแล้วท่านี่ขึ้นไป3ตัวมันจะตกนี่ตกถูกแล้วตามจริงเราต้องทำหลุมใหญ่กว่านี้ครับใช่หลุมลึกกว่านี้ตกมีการเคี่ยวฉลาดดิตะกี้มันตกต่อไปวิธีต่อไปวิธีดักไก่วิธีต่อไปเชฟมาเอาข้าวสารมาโรยตรงนี้เชฟไปถือข้าวสารมาก่อนเดี๋ยวค่อยโรยวิธีต่อไปถือไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งโรยวิธีต่อไปเชฟเอาซุ่มมาทำอะไรลองดูสิจะทำยังไงแบบยืนถือไม่ใช่ตอกไม้ด้วยนี่ใช่ตอกไม้ยูเชือกคอมัดก่อนต้องมัดก่อนมัดตรงไหนก่อนขั้นแรกตอนแรกยังไม่มีเชือกนี่ไม่ใช่มัดกระสุนตรงนี้ก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะมัดกระสุนแล้วก็นี่มัดแบบนี้เอานี้เข้ามามัดม้วนกัน2รอบครับแล้วก็เอาอันนี้เชือกแกะเข้าไปตรงนี้ครับมันจะเห็นรูนี่รูแกะเข้าไปแล้วก็ดึงแล้วก็ได้เชือกมัดแล้วอย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันจะอันนั้นครับใช้เชือกนี้อย่าเพิ่งครับใช้เชือกนี้นี่มันจะได้โอ้เอามาเยอะจังอย่าเพิ่งเอานี่ให้พ่อถือก่อนลูกมานี่พ่อถือให้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวมันเยอะมันหกขอด้วยที่จะตีตะปูไปเอาค้อนให้พี่เชไปแล้วเข้าตีตะปูไม่ต้องเอาแล้วโอ้ครับตอนนี้ไก่โอ้สัตว์ไก่ลบกันแล้วไก่ปะทะไก่งวงปะทะเดี๋ยวไก่ปะทะกันเดี๋ยวทำนี้ไปก่อนครับเอาค้อนหายเอาเชฟเชฟค้อนมาค้อนให้พี่ค้อนมาครับก่อนร่องมาได้ไหมลูกมาไงพอมาได้อยู่ยึบมาแต่นู่นขึ้นบนขึ้นบนนี่มันงั้นก็ไม่ใช่นี่สัตว์ครับชิบดึงตัวนี้ดึงปลายมันแล้วมัดอีกรอบหนึ่งไหนปลายมันตะกี้ให้ดึงไปนี่แล้วก็มัดอีกรอบหนึ่งมัดลงไปดึงไหนอ่ะดึงเนี่ยดึงปลายเรียบร้อยตอกอันนี้ก็ตอกครับตอกลองดูซิจะได้ไก่นะดินแข็งไหมหยุดก่อนเครื่องร้อนเดี๋ยวเราจะดึงมาตอกตอนนี้กันเลยนะเย็บตอกเชฟตอกไม่ได้เชฟตอกไม่ได้มาดูไปดูนู้นไก่จิกเดี๋ยวก็ตกร่องหรอกการเดินมือรู้ด้วยขนาดยังตอกเข้ามาแล้วตัวนึงได้กี่ตัวพอแล้วเดี๋ยวดึงออกไม่ได้ให้ไก่ชนเข้ามาก่อนเฮ้ยตัวเหลืองอย่าไปเหยียบนะด้วยแล้วตอนนี้ก็รอให้มันเอาหวานข้าวใส่ซุ่มเลยหวานข้าวใส่ในซุ่มหวานมาอยู่ทางนี้สิหวานแต่ที่จะเตรียมดิ
หวานเลยเข้าหวานเข้าในซุ้มเลยหวานเข้าในซุ้มเลยทุกคนถอยเชียวข้าวกับหวานเร็วเชียทุกคนอยู่เชียครับเชียครับครับเดี๋ยวมาหวานเอามาหวานข้าวหน่อยมามาเดี๋ยวพี่จะดึงเองหวานเข้าไปในซุ้มเลยหวานเข้าไปในซุ้มเลยหวานหวานเลยดึงแล้ว2ตัวนะดึงออกก่อนเลยนี่ทำแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าทำแบบนี้มันจะเมื่อยนะคะดึงไปละเย็บพักกันอีกแล้วไปพักกันพักกันอีกแล้วท่านคาร์ลันทำร้อยกันเข้ามาแล้วก็ปล่อยเอาเลยอย่าพึ่งให้มันเข้าก่อนอย่าพึ่งตีนะลูกเพื่อเจอกับดักพี่เอาข้าวกับน้องปานมาหวานแล้วปานปานมาหวานทางนี้ปานทางนี้ปานทางนี้นะปานทางนี้ปานด้วยเอาเลยเชฟจะเพิ่งคาบให้ไก่เข้าเยอะๆก่อนเอาจับหลายๆตัวเลยนี่รอตัวขาวจับนี่ให้พ่อหน่อยตัวนี้ให้พ่อหน่อยสินี่ๆตัวนี้นี่เอาเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไก่เข้ามาเลยมันไก่เอ้ยถอยมาเอาเลยอึ๊บเย้ได้แล้วไหนจับตัวไหนให้พ่อสีเหลืองอ่ะพอบอกตัวนู้นแนว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 นู้นจับตัวขาวตัวได้สิเย้เชฟนะเชฟจับตัวเหลืองไงจับตัวเหลืองอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยให้พ่อหน่อยเพราะมันกลัวน่ะตัวนั้นชอบหนีเราลองจับดูที่มันจะจับไงได้เราจะมีวิธีไหนอ๋อดูแล้วปากจับจับนี้ไว้ไว้หลอกเราต้องไล่ตัวเหลืองก่อนหรือเปล่าต้องจับตรงนู้นมาตรงนี้ก่อนฮะเฮ้ยตัวนี้เชฟเดี๋ยวมันก็ลดเชฟจะทันอยู่แล้วอยู่ไกลๆข้าแบบนี้ข้าแบบนี้ถ้าจะเอามีดมาเลยชิงชิงมันกำลังไก่เอ้ยได้ไก่ไหนไก่กระตากกระตากเชฟก้มลงเหมือนไก่ว่ะมาไก่ต้องเดินด้วยไก่เดินน้องโอ้เจ็บที่ตมแล้วเย้เลยบอกบอกเพื่อนว่ามีกี่วิธีตะกี้อ่ะบอกเพื่อนๆว่าก็มี2วิธีชี้ให้ดูวิธีตะกี้ขุดหลุมตะกี้ขุดหลุมกับกับเอาไม้แล้วก็เอาดินไปโรยแล้วก็ใบไม้ไปโรยนะครับเดี๋ยวเปิดให้มันกินข้าวครับเปิดให้มันกินข้าวดูตะกี้ขุดหลุมเล็กไปเนาะใช่ถ้าหลุมใหญ่ก็ใจคนมาเป็นเชฟเดิมมาสวัสดีก่อนครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับชมคลิปใหม่ได้ในเวลา2ทุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
ที่จะทำให้ดูที่แท้มันต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ต้องขอจบถ้าจริงต้องจบมาว้าอู้ว่าจะสุ่มเอาแล้วลูกสุ่มเอาให้มันกินข้าวให้ไก่กินข้าวไปจิ้งปัดยกผมไม้ยกเองอย่าพี่ยกเองเชฟช่วยยกพอแล้ววะ